ค่ะท่านผู้ชมคะเจาะข่าวเ,เ,เด่นในวันนี้ค่ะเราจะไปกอติดก,กันกับนะคะการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรหรือว่าจะเรียกว่าม็อบล้มเจ้าก็คงจะไม่ผิดนักนะคะที่พวกเขาเองก็มีการนัดหมายกันเอาไว้ว่าจะไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันพรุ่งนี้วันที่25พฤศจิกายนโดยที่นะคะในวันดังกล่าวเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอายุครบ42ปีค่ะ ซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันนะคะว่าสําหรับตัวในธนาธรน,นั้นคือบุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะการชุมนุมของกลุ่มมอบคณะราษฎรมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นค่ะหลายคนก็เลยพากันมองนะคะว่าในการปลุกสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ของม็อบคณะราษฎรนั้นดูจะเป็นการมอบของขวัญชิ้นพิเศษนะคะของมอบคณะราษฎรให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองค่ะ ทีนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะทำไมาการบุกสำนักงานทรัพย์สินพระมหกศากษัตริย์จึงถือว่านะคเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับในธนาทอ ก็เพราะนะคะตามประวัติของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ทางอาจารย์อัสดางหยบนาคนักประวัติศาสตร์นั้นได้อธิบายเอาไว้นะคะก็คือสําหรับประวัติของสำนักงานทรัพย์สินเริ่มต้นขึ้นนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะซึ่งเป็นยุคที่การค้าขายกับต่างประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้าม,มากเลยคะ่ะจึงได้ทรงเก็บสะสมกําไรที่ได้จากการค้าสัมผัสเอาไว้ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะและก็มาในสมัยของรัชกาลที่5ค่ะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างเด็ดขาดนะคะและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นล้ค่ะของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาและก็มาในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475ของทางคณะราษฎรก็ได้ทําการยึดนะคะสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปเป็นของรัฐบาลในขณะนั้นและยาวนานนะคะมาจนกระทั่งปี2560ค่ะ โดยในปี2560นั้นนะคะทางคอสชเองก็ได้ออกกฎหมายถวายสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อันเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ต้นคือก่อนที่จะถูกคณะราษฎรนั้นได้ทําการยึืกันไปคืนสู่ให้กับในหลวงรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นนะคะเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้นะคะก็คงจะเห็นภาพชัดเจนแล,ะละ้วล่ะค่ะว่าทําไมนะคะในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ม็อบคณะราษฎรถึงได้อยากที่จะปลุกไปที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ัก็็เเปนเพราะ ต้องการจะยึดสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือก็อาจจะเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่คณะราษฎรนั้นได้ทำแล้วค่ะนั่นก็คือนะคะเพื่อเป็นการสารต่อกับภารกิจของคณะราษฎร2475ตามที่พวกเขาได้ประกาศเอาไว้นั่นเองค่ะคันละนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะก็ทําให้ในายธนาธรน,นะคะในฐานะผู้นําม็อบที่แอบกุมบังเ i ียนะคะอยู่เบื้องหลังม็อบมานานเนี่ยก็ควรจะได้ออกมานาหน้าบัญชาการม็อบด้วยตนเองสักทีหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฉลองอายุครบ42ปีแล้วก็ยังถือว่าเป็นการให้เกียรติมอบคณะราษฎรทุกคนด้วยที่สุตสาน,นนะคะชุมนุมกันมานานและแถมวันที่25นี้ก็จะบุกไปที่สํานักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็เพื่อที่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตให้กับน,นายธนทรอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะได้เวลาแล้ว้งคะที่น,นายธนทรนั้นจะได้เปิดหน้าเปิดตัวในการนําทัพมอบด้วยตนเองสักทีหนึ่งไม่ใช่ทำตัวแค่เพียงฉลับมอบไปมาเท่านั้นคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย